สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำนานงานแต่งเจ้าบ่าวกอดแฟนเก่าเจ้าสาวแก้เผ็ดแรงคว้าหนุ่มคนนี้มาจุบโชว์ตามคลิปที่ถูกโพสต์ตจะเห็นว่าเจ้าสาวกำลังยิ้มแย้มสดใสเดินเข้าไปแนบชิดกับร่างกายของชายหนุ่มรูปหล่อที่ถือไมโครโฟนกอดและจุบแก้มของเขาด้วยความรักหากใครไม่รู้ก็คงคิดว่าชายผู้นี้คือเจ้าบ่าวของงาน แต่ไม่ใช่เลยแท้จริงแล้วเขาคือพิธีกรในงานแต่งต่างหากโดยพบว่าสายเห็นที่เจ้าสาวเข้าไปแนบชิดกอดจูบเป็นเพราะว่าต้องการประชดเจ้าบ่าวเท่านั้นที่กำลังอบกอดกับอดีตคนรักอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นจึงถือได้ว่าพิธีกรหนุ่มคนนี้เพียงแค่โชคไม่ดีที่จู่ๆก็ถูกลาเข้าสู่เกมรักรักใคร่ของคู่บ่าวสาวตามรายงานพบว่าเรื่องราวเดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างประเทศหลังจากโพสต์บนทิกตอกได้เพียงหนึ่งวันก็ดึงดูดผู้ชมได้เกือบสมล้านครั้ง มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นนับหมื่นข้อความคอมเมนต์ส่วนใหญ่จากเหล่าหญิงสาวต่างเห็นอกเห็นใจเจ้าสาวและเข้าใจการแก้แค้นของเธอโดยมองว่าเจ้าบ่าวสมควรได้รับมันโดยชาวเน็ตสาวๆได้แสดงความคิดเห็นว่าแม้บางคนอาจมองเป็นเรื่องปกติที่อดีตคนรักจะเข้าร่วมงานแต่งงานแต่การที่เจ้าบ่าวเพิกเฉยต่อความรู้สึกของภรรยาก่อนและใกล้ชิดกับแฟนเก่าอย่างโจ่งแจ้งพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาขาดความเคารพต่อเจ้าสาว ตลอดจนการแต่งงานที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกพ่ายแพ้อย่างมากไม่เพียงเท่านั้นชาวเน็ตหลายคนยังสนับสนุนให้เจ้าสาวเลิกรากับเจ้าบ่าวซะโดยได้แสดงความคิดเห็นว่าร้องให้วันนี้ดีกว่าร้องให้ตลอดชีวิตอีกความคิดเห็นบอกว่าเจ้าสาวทำถูกแล้วถูกตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ทุกทีหลังอีกความคิดเห็นบอกว่าคุณเลือกผิดแล้วเขาช่างเป็นผู้ชายที่ดีจริงๆประชดอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้าผู้ชายไม่ได้ใจดีกับผู้หญิง มีสิทธิ์อะไรไปบังคับให้เธอใจดีตอบเป็นต้นอย่างไรก็ตามยังมีหลายคนเชื่อว่าเจ้าสาวไม่ควรทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นในงานแต่งงานโดยได้แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าสาวควรปกป้องตัวเองไม่ใช่ไปกอดและจูบคนอื่นแบบนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นเจ้าสาวก็จะไม่ต่างอะไรกับเจ้าเบา่าอีกความคิดเห็นบอกว่าก็จริงที่เจ้าบ่าวผิดแต่เจ้าสาวจูบชายอื่นก็ผิดเหมือนกันแถมยังเป็นการดูหมิ่นตัวเองด้วย ในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นพูดถึงที่ร้อนแรงผู้โพสต์ที่เผชิญกับคอมเมนต์มากมายจึงต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงการเล่นสนุกเกรียนๆนในงานแต่งงานเท่านั้นอย่างไรก็ตามยังคงมีข้อถกเถียงต่อไปเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอดีตคนรักและวิธีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องควรจัดการกับปัญหาที่ละเอียดอ่อนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ